การเลือกตั้งปี2562พรรคเพื่อไทยได้ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง136ที่นั่งไม่มีส.ส.แบบสัดส่วนเพราะเป็นการเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวทุกคะแนนมีความหมายในการนำไปคำนวณส.ส.พึงมีโดยพรรคเพื่อไทยมีคะแนนเสียงในปีนั้นราว 7.9 ล้านเสียงขณะที่พรรคอนาคตใหม่หรือก้าวไกลในปัจจุบันมีคะแนนโหวต 6.3 ล้านเสียงมีส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง31ที่นั่งมีส.ส.แบบสัดส่วน50ที่นั่งเท่ากับว่าพรรคเพื่อไทยมีส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งมากกว่าพรรคก้าวไกล3เท่าตัวโดยในปี2562จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีอยู่ราว 51.24 ล้านคนมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งราว 75% หรือ 38.3 ล้านเสียงการเลือกตั้งปี2566จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มขึ้นเป็นกว่า52ล้านคนกกต.คาดการว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งราว 80% หรือ42ล้านคนแปลว่าหากทั้ง42ล้านคนนี้ลงคะแนนเลือกพรรคการเมือง 100% เท่ากับว่าส.ส.บัญชีรายชื่อ1คนจะต้องมีคะแนนเสียงราว 400,000 เสียงจากผลสำรวจของทั้งสวนดุสิตโพและนิดาโพเพื่อไทยยังได้รับความนิยมมากกว่าพรรคก้าวไกลแปลว่าพรรคเพื่อไทยอาจได้ส.ส.บัญชีรายชื่อมากกว่าเมื่อรวมกับส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจากครั้งที่ผ่านมาหากพฤติกรรมการเลือกตั้งยังไม่เปลี่ยนไปก็พออนุมานได้ว่าพรรคเพื่อไทยจะมีส.ส.มากเป็นอันดับหนึ่งการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งปี2562ทั้งพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยยึดหลักการที่ว่าต้องดำเนินการโดยพรรคการเมืองที่มีจำนวนส.ส.มากเป็นลำดับที่หนึ่งหากการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคก้าวไกลได้ส.ส.น้อยกว่าโอกาสที่พิธาจะได้รับผลักดันเป็นนายกก็ตกไปนี่เป็นตามเหตุผลเชิงหลักการของพรรคฝ่ายประชาธิปไตยในขณะนั้นแม้โพล่าสุดของสำนักนิดาโพซึ่งตรงกันกับสวนดุสิตที่ว่าภาพลักษณ์ของพิธาเหมาะจะเป็นนายกมากกว่าแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยแต่เสียงของคนรุ่นใหม่ที่เป็นฐานสนับสนุนพรรคก้าวไกลก็ยังมีไม่มากพอข้อมูลจากสวนดุสิตโพระบุว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 18-31 ปีสนับสนุนพรรคการเมืองนี้และมีจำนวนราว10ล้านคนเศษขณะที่ร้อยละ45ของกลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า31ปีขึ้นไปซึ่งมีเกือบ40ล้านคนสนับสนุนพรรคเพื่อไทยต้องยอมรับว่าบทบาทของพรรคก้าวไกลในฐานะฝ่ายค้านโดดเด่นและจัดจ้านกว่าแต่ด้วยความที่มีแนวคิดการเมืองแบบก้าวหน้าก็บ่มเพาะศัตรูไว้ในสภามากกว่าเช่นกันทางเลือกของพรรคก้าวไกลจึงเหลือแต่เพียงพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านเก่าซึ่งว่ากันว่าหลุดจากสมการการเลือกตั้งครั้งนี้ไปแล้ว